จะมาทำอาชีพรถพุ่มพวงครับพุ่งอร่อยไหมอร่อยอร่อยจะแม่อร่อยพุ่งได้ขึ้นหนาคุณครูให้ยายขี่ไปขายแม่งในสนามเลยสัตว์ระวังมาจะตื่นรถเขาไม่ได้ผมไม่โง่ทิ้งหายเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวิลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจับปากกติหาเลี้ยงครอบครัวตั้งก่อนกูจะรอดไม่ได้กันสวัสดีครับผมแจ็คครับโหนะครับผมวันนี้นะครับผมต้องบอกทุกคนเลยครับว่าผมจะมาทำอาชีพรถพุ่มพวงครับหรือรถตรงเตงนั่นเองวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ปีชาเพื่อนครับเอาเพื่อนนะไม่ได้ชื่อปีชาว่ะเฮ้ยกูแข็งละมาว่ะกูแข็งละมาว่ะใจเย็นดิใจเย็นละมาโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เพื่อนนะครับก็วันนี้ผมเหมารถพี่แกเข้ามาประมาณทั้งคันเนี่ย 2,000 บาทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนะครับผมที่จะทำอาชีพนี้ดูนะครับวัตถุประสงค์ของการทำคลิปนี้ก็คือเราจะมาใช้คีย์ลัดนะครับเพื่อที่จะรวบรัดให้ทุกคนดูว่าการทำงานประจำเนี่ยได้วันละไม่กี่บาทเนี่ยกับการที่ขายของเป็นนายตัวเองแต่พี่เพื่อนเขาเนี่ยเขาจะตอบโจทย์แค่ไหนกับการทำงาน1วันครับวันนี้ผมจะมาลองแบบว่าเป็นคนขายแบบจริงจังเลยนะแล้วเรามาดูแล้วเรามาสรุปยอดทั้งหมดเลยว่าผมเหมาไป 2,000 เนี่ยเราจะขายได้กำไรหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้หวังว่าจะขายได้กำไรหรือไม่ได้กำไรแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมจะหาเงินจากรถคันนี้ให้ได้เกิน700บาทหรือเกินค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็เริ่มไปขับลองขายดูว่าสไตล์แจ็คละโพขับแบบคนส้นตีนอย่างเงี้ยจะเจอส้นตีนไหมแล้วก็จะขายแบบสวัสดิภาพหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมจะหาเงินได้700บาทหรือเปล่าเลยค่าแรงขั้นต่ำของคนทั่วไปนะ Let's go เอาเว้ยสู้ไม่สู้ดูไม่สู้เราก็ต้องสู้แหละเพื่อคนดูเพื่ออาชีพของทุกคนที่ดูขายได้ไม่ได้เราไม่รู้เราไปจอดดูไว้ก่อนสิบบาทลองดูนะครับจะมีคนมาซื้อเปล่าซื้อไหมไม่ซื้อไปแล้วนะซื้อเปล่าไม่ซื้อเหรอ5บาทซื้อไหมถุง5บาทเอาป่ะ5บาทเอาป่ะเอาเลือกเอาถุง5บาทว่าขยับขึ้นความลุกความลุกโอเค5บาทเอามุ่งเลย5บาทเลือก5บาทหมดเลยครับฮะ5บาทหมดเลยครับไม่หมดเลย5บาทถุงละ5บาทหมดเลยอะไรล่ะ5บาทถุง5บาทมันขายที่เพียงจนถ้าขาย10บาทเองมันขายไม่ได้นี่กูสร้างมาตรฐานใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ขายดีครับเนี่ยโอ้ขายดีดิสัตว์ถุงละ5บาทมาขายดีได้ไงอันนี้เขาเรียกว่าเปิดหัวสัตว์ดูการเปิดหัวเรียกช้าเดี๋ยวขึ้นราคาละโอ้ดูพี่ลงมาซื้อกันเต็มเลยนะพี่ดูข้างหลังนี่ไอ้เหี้ยกูสำเร็จไล่สัตว์ถุงละ5บาทเมื่อไรกูจะได้700วะเนี่ยเร็วๆๆมาดีครับ5บาทครับกี่ถุงครับเนี่ย4ถุงครับอันนี้20นะ20ไป20นี่ครับตีถุงตีถุงครับตีถุงดิตีถุงมา20มาบาทจ้ามามะม่วงอร่อยไหมอร่อยอร่อยจนแม่อร่อยพ้นไปคืนหนา5บาทจะยาวคืนอีกเหรอแล้วก็ว่านอยู่ไหนอ่ะไม่อร่อยก็ทิ้งก็ได้มาใครยังไม่จ่ายมาเฮ้ยโกงนะส่งนรกแล้วบอกก่อนแม่ม่วงชงมามาอันนี้กี่ถุงจ่ายแล้ว2ถุงทอน10เนี่ยกูตื่นเต้นว่ะเปียกว่ะพี่เดี๋ยวรอบหน้าโลเคชั่นหน้าไม่ได้แล้วถุง5บาทต้องขายถุง10แล้วพอบอกถุง5บาทมากันโคตรเยอะเลยถุง5บาทนะพี่เหรอโอ้เหี้ยหมดกิจคลิปแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วนะโลเนี่ยไม่ขายแล้วขายดีเกินเดี๋ยวไปขายที่อื่นบ้างโอ้เหมาซะเกือบหมดรถเลยอันนี้แค่ที่แรกนะครับโอ้นี่แค่ครั้งเดียวนะพี่290เชี่ยไอ้สัตว์ไม่ได้ดีใจนะกูเจ๋งผมซื้อต่อถุงละ10บาทได้มั้ยโอ้โหไม่ใช่ของผมเลยไม่ได้แล้วมั้งได้ไหมซื้อไปกินเองเหรอผมซื้อต่อถุง10บาทไม่ขายด้วยไม่ขายโอ้ยิ่งเกินขายถุงละซื้อต่อถุงละ10ไม่ขายอ่ะคิดดูดิโลเคชั่นแรกอ่ะที่ผมก็ได้ตังค์ไปประมาณน่าจะ300กว่าบาทแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนับกันอีกทีเราไม่รู้ไงเราเลยเปิดเชิงไปถุงละ5บาทก่อนจริงๆเขาขายถุงละ10บาทโลเคชั่นต่อไปก็น่าจะขายแบบปกติเราไปดูกันเลย Let's go
อีกโลเคชั่นหนึ่งนะฮะพอควันตีนก็ไม่มีใครมาซื้อเห็นไหมพอควันตีนก็ไม่มีใครมาซื้อละตอนนี้ผมอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างแล้วนะครับคือเขากำลังทำงานกันอยู่นะครับตอนนี้แต่ไม่มีทีท่าว่าจะมีใครจะมาซื้อนะครับลงทุนขนาดไหนครับดูเนี่ยขี่เข้าไปจอดข้างในเนี่ยครับคิดดูเอาแต่เห็นไหมเนี่ยเข้าไปจอดในข้างในดูดิรถเกือบคว่ำครับท่านผู้ชมกดดันเลย10บาทเราต้องขายได้ดิวะเดี๋ยวเราช่วยเขาทำงานดีกว่าพี่ลูกค้ามาแล้วพี่มาแล้วสุดบาทสุดบาทมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับคนแรกมาแล้วฮะโอ้โหนี่สิบบาทสิบบาทพี่สิบบาทมีเกลือไหมเนี่ยมีนี่ไงนี่หมดเกลือไงครับพ่อค้าไม่ได้อยู่นะทำความดีเขาแรกนะเขาแรกใครจะไม่ได้นะได้อยู่นะนี่20 บาทเฮ้ยน่าสงสารครับผมไปนะเชียวเอ้ยสูงกันนะใช้ต่อดีกว่าเชี่ยจะล้มไหมสัตว์เอาไหนเนาะเพื่อเลยนะถุงละ10 3ถุง20หวานป่ะหวานๆถ้าเปรี้ยวก็ยังไม่ต้องเอาอันอื่นดูดิหน้าวัยรุ่นทำงานนั่นน่ะมือเลอะหมดเลยนะ3ถุง20นะกูก็ว่าจะทำไมไม่ไปเหลือตังค์ทอนมาเฮียยังไม่ได้ทอนเลยสัตว์3ถุง20ทอน30มั้ยเห็นเขาเหนื่อยแต่เราขายเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการขับขายก็คือภารกิจของเราเขาต้องลุยต่อไปข้างหน้าดูเจออะไรไป let's go
ประสาทเยอะชิบหายเลยจริงป่ะกูดูก่อนไม่มีตังค์มาเอาอะไรดูเลยดูก่อนไม่มีจริงป่ะกูดูก่อนอ๋อมีอยู่20บาทเท่านั้นอ่ะแล้วบอกว่ามีตังค์เอ้าก็ผมไปเติมน้ำมันรถน้ำมันผมจะหมดอ่ะเอ้าโอ้โหน้ำมันเต็มเลยบอกโอ้โหแล้วบอกไม่มีตังค์เอาเดี๋ยวผมหมดน้องเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่3ถุง20 3ถุง20เออแม่งตอนแรกกูจะให้แดกฟรีแล้วไงบอกว่ามีตังค์พอค้นตัวมาเจอ20อ้าหลอกต้องซื้อเอ้า3ถุง20เอา2ก็ได้เอาตอนแรกกูจะให้แล้วจะบอกไม่มีตังค์พอมีไม่ได้มีต้องจ่ายจะหลอกกูแกกูไม่ได้หลอกง่ายๆหรอกโถไม่ได้กินตังค์กูง่ายๆหรอกสายต่ออยากให้พี่ได้ตังค์เหรอเอาป่ะขายไม่ได้แจกเอออย่าคิดว่าผมเป็นคนแจกตลอดเวลาดิผมก็อยากมีตังค์ขายได้กำลังกำไรก๋วยเตี๋ยวยังกินได้เลยจะกินของผมไม่ได้ได้ไงใช่ป่ะล่ะได้เลยลองเลือกดูว่ามันยังไงไม่มันจะได้ดูได้ถนัดไงเลือกติปาดพี่เราเลยเลือกกันเลยง่ายๆกล้วยอะไรนี่ติปาดหมดเลยกันเท่าไหร่ไม่ขายผลไม้เดียวเอาแขนลงมาเอาไปละเฮ้ยเอาเสื้อรถขึ้นหน่อยดิมันเป็นทิกมันต้องจอดนิ่งๆก่อนเดี๋ยวคนก็ออกมาดูเฮ้ยมาขายอะไรครับพี่นี่ครับผลไม้อ่ะ10บาทร้านถุงยี่เชี่ยขายได้เลยครับขายได้แล้วเอี้ยขายได้แล้วนิ่งก่อนเก็บทรงไว้ก่อนเก็บทรงไว้เหมือนว่าเราขายดีอยู่แล้วอ่ะคือเราไม่ง้ออ่ะดูเก็บทรงไว้นิ่งดึงตึงไว้มาหมดดีมั้ยพี่ขายดีมั้ยได้อยู่ครับจะหมดแล้วครับเนี่ย3ถุงยี่ครับพี่ใช่3ถุงยี่3ถุงยี่โอ้รถแรกแจกแถมจ้า3ถุงยี่จ้าปิ้นจี่กล้วยมะม่วงก็มีทุกคนทานจ้ะทานถึงยี่ถ้าเป็นก่อสร้างเราสูบม้าไหมไม่สูบนะไม่มีไม่สูบนะทำไมผอมๆกันหมดเลยอย่าหลบตาอย่าหลบกล้องดิมั่นใจเลยดิโถเอ้ยเก็บของไม่มีใครเอาแล้วล่ะจ้าใกล้หมดแล้วล่ะจ้าไปแล้วนะเดี๋ยวโลเคชั่นต่อไปดีกว่า let's go เมียพี่โอ้มันปะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดเลยว่าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราลองนับดูก่อนถ้ามันได้ตามเป้าแล้วเราก็น่าจะพอแล้วขายเป็นตัวอย่างให้เขาได้ดูแค่นั้นแหละว่าเป็นยังไงมันทำให้เดือดอยู่นะร้อนนะขับแล้วก็จะขายได้นะต้องมีโปรโมชั่นแล้วคนที่เขาขายจริงเขาไม่ได้แถมขนาดนี้นะใช่พูดถึงอ่ะรอเขาตั้งขอสร้างไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยได้20 บาท40 บาทไปสู้เว้ยเอาอีกไหมครับพ่อค่ะเอาอีกว่ะทำงานไงเนี่ยวันนี้แค่นี้ก็เห็นตังค์แล้วนะเนี่ยถึงกี่โมงเนี่ยก็ขายแต่10โมงถึงนี่เองภาย1600แล้วโอ้คิดดูดิลุยต่อแล้วก็เนี่ยโอ้ของเรายังเหลือเยอะเลยนะที่เหนื่อยไหม
ร้อนนะถ้าร้อนก็ร้อนนะแต่ว่าถ้าเทียบกับงานโรงงานที่พี่เคยทำสมัยก่อนเช่นนี้สบายกว่าเยอะเลยเนี่ยรถที่ปู่ปู่ว่าไปจอดตามแคมป์ตามไรก็ของก็ซื้อหลังเริ่มมีเทคนิคแล้วถ้าคนตีนเราไม่ซื้อเหรอพี่ตีนไม่ซื้อไปเบิ้ลไปอะไรไม่ซื้อขี่ไปต้องจอดนิ่งๆสไตล์แคมป์ปู่นี่คือหาแดดไม่ได้ต้องไปสไตล์เป็นคนปกติก็หมายเราพอได้700บาทแล้วก็พอแล้วไปงั้นเดี๋ยวเราไปขายต่อจนหมดนี่ดีกว่าแล้วก็แจกแถมด้านอะไรด้วยแล้วก็เราก็จบที่จบภารกิจกันแล้วเรามาสรุปกันว่าเป็นยังไงสวยเดสกังว้าวมีแข่งบอลเห็นไหมเพื่อนไปดิเราแวะเข้าไปหน่อยว่ะโลเคชั่นสำคัญขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้ต้องขายดีแหละว่ะกูว่ามีอยู่2อย่างนะขายดีก็ขายดีโดนตีนก็คือโดนตีนอ่ะต้องลองดูหน่อยขี่ไปขายแม่งในสนามเลยสัตว์ไม่ใครเอาฟ้ามาแล้วไม่เป็นเรื่องฟ้าแล้วเจอฟ้ามีการถักกันหลังโอ้โหฟ้าเห็นไหมถอดแพร่จากบ้านไม่ได้อะไรเดี๋ยวไม่ได้ครับแต่แดงว่าไงนะมาเชียร์ตรงกลางฮะมาเชียร์ตรงกลางอะไรนะฟังตัดเกมเลยฮะอ้าวทีมหายเลยพี่เดินเข้าในสนามไม่ได้ครับเชิญครับเชิญหายแล้วทีมหายเลยโดนแดงป่วยละไปคนดีพี่คนดีไม่เอาหรอพี่ไม่เอาหรอเอาป่ะโอ้โหไม่เอาผลไม้เอาป่ะสิบบาทไปหมดแล้วไปแล้วสิบบาทหมดแล้วไปสิบบาทสิบบาทพี่สิบบาทอย่าเอาของผมเลยพี่แม่เหี้ยเอาแล้วไม่จ่ายตังค์ไอ้คนไอ้พวกเหี้ยไอ้นายอยากโดนนักฟุตบอลลงกระทืบไปสัตว์เห็นกูยกมือไหว้หน่อยไม่ได้นะไอ้สัตว์ซื้อก่อนเดี๋ยวไปกูซื้อร้อยนึงซื้อมาร้อยนึงเอาไปเลยร้อยนึงเอาพี่คนนี้เขาใจดีนะร้อยนึงพี่เอาดิเอาร้อยนึงพี่เอาเลยเอาให้เด็กให้เด็กให้เด็กโอเคเอาคุณลุงมาบ้านี่ขอบคุณคุณลุงเขาด้วยนะขอบคุณลุงจ่าชาด้วยนะเอาไม่มีทีมเอาไปโอเคมันไม่รู้จักผลไม้ไปเด็กถามมาได้คืออะไรกลับดีกว่าวะแม่กูไม่น่าแวะมาเลยวันที่เนี่ยเอาไหมครับพี่ผมมองอะไรพี่เลือกอะไรพี่พี่เลือกเลยครับทำไมเป็นเน่าอย่างเงี้ยพี่มองไงไหนเน่าชิมก่อนคุณต้องไหนเน่าเปลือกมันเป็นยางมันต้องไปล้างเองราคาเนี้ยเนี่ยเฮ้ยมึงดูดิถุง5บาท4ลูกเนี่ยออกลูกละบาทเนี่ยได้ป่ะฝากที่ขายเลยฝากอ่ะซื้อแค่20บาทเล่นเยอะจริงเนาะแอคเนาะดึงทรงน้อยสาจะซื้อก็ไม่ซื้อสาซื้อ5บาทดึงทรงที่ขายไม่เป็นไรพี่ผมโทษผมหรอกพี่ก็คือลูกค้าแหละพี่ต้นไม่ใช่ไปด่าเขาไอ้ที่หาเขาสาดช่วยซื้อใช่ปะล่ะเฮ้ยแจกกูหายแกแจกกูมาไปขายที่อื่นพี่นะพี่อย่าแจกผมเลยนะพี่นะได้แม่แม่ไม่เสือกไอ้มาจิ้มมาให้กระดีไล่มาเจ๊กเล่นไหมกูต้องตีลูกหายเลยให้กูเจอตามตลาดได้ทั่วแม่เขาอยู่มันมุงมากแล้วแอ๊กเหนื่อยไหมพี่ทำงานเหนื่อยปะผมมีของมาให้ครับให้พี่เลือกคนละ3ถุงแกมังกรได้ไหมอ๋อไม่ถึงว่าโอเคไปเฮ้ยโอ้พี่อะขนาดแจกก็ยังจะแอดกันอีกครับครับเฮ้ยถุงละบาทจ้าถุงละบาทเอากี่ถุงนับมาแล้วเหมาทีเดียวเลยเอ้าถุงละบาทถุงละบาทเอาเลยจ้ะ10ถุงเลยไม่ทอนหรอบาทบาทไว้ติดกันนะนี่เอาก่อนมาเช็คอันนี้เอาไม่เนี่ยแถมเนี่ยเอาน้อยหมดแล้วขอบคุณนะครับโอ้เงินที่ได้นะ900กว่าบาทคิดดูดิครับโอ้โหเนี่ยผมออกมาจาก10โมงถึงเนี่ย
แล้วก็ดูดินี่ขนาดผมขายเล่นๆขายเล่นขายหัวด้วยนะเกือบพันผมเหมามาทั้งหมด 2,000 บาทผมยอมรับนะว่าขาดทุนแต่สิ่งที่ได้คือเงิน900กว่าบาทเกือบ 1,000 อาตีไป 1,000 บาทถามว่าเหนื่อยไหมแม่งเหนื่อยแม่งเจอปัญหาความร้อนเจอปัญหาต่างๆรถล้มพยุงรถตัวเองโดนคนนู้นคนนี้แกล้งดึงของดึงอะไรสุดท้ายก็คือการขายเห็นไหมผมขายเล่นไหมนี่ไม่ได้ขายแบบจริงจังนะมีขายด้วยแจกด้วยแถมด้วยถุงละบาทด้วยถุงละ5บ้างถุงละ10บ้างแล้วถ้าคุณลงมาทำจริงๆอาชีพนึงที่ไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างประจำกลับเข้ามาเป็นนายตัวเองเนี่ยมันก็เห็นผมเห็นตังค์นะจะบอกให้คิดดูดิมีเวฟคันหนึ่งวันละพันสิบวันหมื่นวันหมื่นนึง20วัน 20,000 30วัน 30,000 หักทุนหักกำไรไปถ้าเราลงทุนไป 2,000 บาทกำไรครึ่งนึงก็คือ 1,000 บาทผมไม่ได้ตั้งใจขายแล้วก็แถมด้วยหักเหลือก็น่าจะประมาณ500ใช่ไหมอันนี้พูดแบบว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่าเห็นเงินเลยแต่ว่าคือพูดให้คิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องเหลือกำไรบ้างเลยเป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะเนี่ยเนาะลุงใช้เวลาเตรียมของประมาณเท่าไหร่นะก็ซื้อตอนเย็นนะครับพอซื้อตอนเย็นวันนี้ซื้อแต่ห้าโมงสามสี่ห้าโมงสามสี่ห้าโมงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็มากรอกอีกกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะเป็นประมาณสามทุ่มพรุ่งนี้เช้าเตรียมสตาร์ทรถออกไปขายเลยใช่ไหมก็ง่ายดีนะพูดถึงลงทุนทั้งคันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงพันประมาณพันหน่วยแล้วพันกว่าที่ลุงทำมากี่ปีละ20ปีครับขายอย่างเงี้ยแล้ว20ปีครับเสร็จแล้วถ้าขายอย่างดีๆเลยเท่าไหร่แล้วแต่ของเยอะครับมีไม่หมดบ้างไหมมีไม่หมดบ้างไหมก็มีบ้างครับขายยากไม่หมดแล้วเหลือเยอะทำไงเนี่ยเก็บไว้ได้อันไหนที่ยังเก็บก็ได้อยู่ครับที่เก็บไว้ได้ก็ได้อยู่อันไหนที่เก็บไม่ได้ก็แถมลูกค้าอะไรไปบ้างมันอ๋อมีแถมอะไรที่ว่าไม่ค้างไม่ได้แล้วเนี่ยลุงมีแนวคิดอะไรบอกกับเด็กรุ่นใหม่นะไหมอยากแนะนำเขาไหมว่าจริงๆแล้วอาชีพทุกอาชีพมันก็เป็นไปได้หมดแหละขอแค่เราหาเลี้ยงได้ครับอาชีพแบบนี้ก็อิสระครับงานไม่มีทำนี่ทำงานแล้วก็ค้าขายนี่ก็ได้ก็อยู่ได้อยู่ผมสรุปให้ลุงก็เลยก็คืออาชีพค้าขายนะครับเป็นอาชีพที่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยทุกอาชีพเหนื่อยเห็นความเหนื่อยหมดไม่มีอาชีพไหนที่นอนอยู่เฉยๆแล้วเงินเข้าถูกไหมถ้าสมัยนี้คือมันต้องออกไปลุยแต่อย่างว่านะว่าถ้าเราจะลุยในรูปแบบไหนหลักๆแล้วคือการเป็นนายตัวเองก็คือเป็นสิ่งที่อิสระอย่างที่ลุงบอกมันก็จะสบายเราจะทำงานวันไหนก็ได้หยุดวันไหนก็ได้ตามใจเราโอเคครับก็ขอขอบคุณลุงด้วยครับที่มาเปิดอาชีพแนะนำในการขายให้กับผมก็ไม่รู้ผมก็เนี่ยครั้งแรกเป็นประสบการณ์ในชีวิตของผมเลยอยากแนะนำให้เด็กรุ่นใหม่มันได้ลองเปิดใจลองค้นหาตัวเองดูออกมาทำเลยดีกว่านั่งขุกเล่นอะไรอยู่ในห้องไม่มีประโยชน์เงินเดือนนี่เท่ากับวิศวะเลยนะบอกก่อนไม่ใช่เล่นๆนะโอเคครับถ้าใครได้แง่คิดในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แจ็คแป๊บโพนะครับนี่ก็ขอสาระกันแบบรัวๆนะครับเพราะว่าสื่อมาก็เป็นพี่แจ็คนะครับได้ธรรมะได้อะไรมาแต่ก็ไม่ได้สอนเบธรรมะนี่ก็สอนเบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับยกล้อเลยลุงนอนๆ2,000กูยิ้มแป้นเลยลุงกูไม่ได้กำไรนะขายเอาฮาขนาดขายเอาฮาก็1,000อะครับน้องๆวันนี้กูได้เงิน1,000อะไม่ถึง3ชั่วโมงอะครับน้องๆ